คนจะเข้าใจกันตรงข้ามนะความจริงเนี่ยองค์ยำนำนี่เงียบหมดเลยเหมือนทุกกิจการคือสภาพเศรษฐกิจของลูกค้าไม่ดีเนี่ยมันกระทบไปหมดเลยโรงรับจำนำเนี่ยจะดีไอตอนช่วงที่เศรษฐกิจดีๆเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนแย่หมดจะไปบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วโรงจำนำดีเข้าใจผิดได้เท่าไหร่ได้ 1,500 ค่ะสภาพช่วงเนี้ยโอ้โหน่าเห็นใจนะบางคนนี่น่าเห็นใจมากไม่รับก็ยังต้องรับอ่ะรับไปบางทีก็ขายไม่ได้หรอกนะยกไอ้สิ่งที่เขาไม่รับจำนำอ่ะอย่างพวกเครื่องไฟฟ้าเดี๋ยวนี้โรงจำนำก็น้อยละไม่ค่อยได้รับกันคือคนทุกคนเอาพวกชิ้นนี้ออกจากบ้านมาแสดงว่าสุดยอดจริงๆนะถ้าความคิดเราเขาคงจะไม่มีจริงถ้ามีที่เหลืออะไรพื้นที่เหลือเนี่ยถ้าแกช่วยได้ช่วยรับเขาไว้ช่วยรับเขาไว้ดีกว่าของบางทีไม่ได้รับแต่เขายกมาก็ต้องช่วยเขาครับผมเขาเดือดร้อนมีลูกเด็กเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารเนี่ยก็ต้องช่วยรับราคาก็พอประมาณนะครับช่วยเหลือเขาไว้ก็แล้วก็มาปุ๊บแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ยกขึ้นไปเก็บที่อย่างเงี้ยครับนมครับกีต้าร์ได้500ครับผมครับได้500ครับครับผมอาบัตให้เลยครับโอ้ยนะนี่ไม่ได้รับแล้วคาซิโอถ้าจะให้ช่วยรับก็จะช่วยครับได้300โอ้ยไอของรักของหวงนี่ผมว่าแต่ละคนมีของหวงของรักกันคนละชนิดเครื่องมือหากินอย่างเงี้ยคนระดับล่างบางทีมีทรัพย์สินแค่สว่านตัวไม่กี่ร้อยอย่างเงี้ยเขาก็ทำมาหากินเป็นช่างรับจ้างไปเป็นรายวันอะไรวันละ300-500อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับเขานะของรักของหวงอ่ะของทำมาหากินอ่ะแล้วบางคนเนี่ยเครื่องมือหากินอย่างเงี้ยหลุดอ่ะมึงคิดดูดิจะเอาอะไรทำมาหากินอ่ะเป็นช่างแต่ไม่มีเครื่องมือเขาก็ไม่จ้างเนี่ยที่บอกอะเกี่ยวกับเครื่องไม้เนี่ยทำเกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนิยมกันใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยมีใครซื้อตั้งโชว์ไปก็เอางั้นแหละคนระดับล่างเนี่ยหมุนทุกกรณีเศรษฐกิจดีก็หมุนแต่หมุนแล้วยังมีโอกาสถ่ายออกถ่ายเข้าช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดลูกค้าที่เคยหมุนดีๆนะคล่องๆสมมติเรามี20ชิ้นจำนำหมด20ชิ้นหลุด20ชิ้นรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรก็ดอกก็เสียภาษีตลอดมีเสียภาษี เสียภาษีทุกอย่างเลยครับภาษีรายได้ภาษีดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีเงินเดือนพวกพนักงานก็ต้องเสียก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ความคิดผมว่ามันคนมันก็ไม่มีของจะจำนำอยู่แล้วเพิ่มไปก็เท่านั้นนะถ้าความคิดผมนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะเพิ่มลงรับจำนำปัจจุบันนี้ก็ไม่น้อยนะลงจำนำก็เยอะแยะแล้วนะเพราะลงจำนำตอนนี้ก็มีพวกรัฐบาลก็ตั้งอยู่ตลอดอยู่แล้วมีพวกธนานุบาลมีอะไรมีนี่ครับต่างจังหวัดนะครับพอตอนนี้ไม่ต้องแข่งก็แข่งกับตัวเองก็จะไปไม่รอดถ้าเพิ่มกันมาอีกมันเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมาตายกันไปหมดเนี้ยนี่มุมมองนะคือตั้งแหมพูดไปเดี๋ยวไปกระทบการเมืองไม่ต้องเทียบอะไรเทียบพม่าแล้วกำลังเจริญสะดุดหัวทิ่มเลยเพราะอะไรเพราะการเมืองไอ้น้องเองคิดว่าไงที่ว่าเขาจะเปิดโรงจำนำเพิ่มเนี่ยเองไม่ถามประชาชนหรอว่าโอ้โหห่างชับทัดเลยกูเราอยากถามความเห็นนะอยากถามความเห็นเปิดมาทำบ้าอะไรเองถือว่าจริงไหมโอ้ทหารอะเขาไม่เคยมาดูหรอกว่าชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเราเป็นยังไงจริงว่าถ้าเขายังฟังอยู่นะบอกเขาเลยนะเดี๋ยวฉันเป็นไกด์ให้ฉันจะพาเขาไปทุกที่เลยว่าตรงไหนมีบ่อนตรงไหนไม่มีบ่อน